โอ้โหเป็นไงคะพี่พงษ์วันนี้ได้เจอกับแฟนคลับค่ะน่ารักน่ารักแล้วก็ตรงตรงนี้มาตะกุดตะกุดไปด้วยกันหมดเลยวันนี้เราจะต้องพูดกันด้วยภาษาตะกุดตะกุดนี่คะอ๋อไม่ต้องน่ารักค่ะเห็นบอกว่าบีทำเอาเดือดร้อนด้วยใช่ครับเป็นไงบ้างของเขาวันนั้นได้ฟังกันไหมครับถ่ายมาเป็นสนุกมากครับใช่ผมเพิ่มเติมกับการทำในทุกอย่างร่วมกับเอสเลยครับเพราะว่าเอสเปิดโอกาสให้ผมได้ทำสร้างได้สร้างคอนเทนต์ได้ cover ได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนครับสนุกเลยแหละเห็นบอกว่าบนออนเดอะโรดเนี่ยคุณทำขับรถสนุกเลยใช่ครับฝ่าไฟแดงมากี่ฝ่าคะอ๋อไม่มีครับมันถ่ายไปด้วยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายที่เลยแล้วที่สำคัญคือทุกท่านที่ยังไม่ได้โหลดนะครับกับ AS Play ที่ต้องโหลดเลยนะใช่เพราะว่ามีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ครับให้ได้ติดตามกันไปนั้นชวนสนุกชวนฟินกันหมดเลยใช่ต้องรีบไปโหลดเดี๋ยวคนอื่นที่ยังไม่โหลดเนี่ยจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องถ้าอยากคุยกับเขารู้เรื่องต้องโหลดต้องโหลดแอป AS Play ครับดีมากเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มความน่ารักขึ้นมาเดิมเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเชิญหนึ่งคนดีกว่านะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเพชรปริชญ์สวัสดีเพชรครับคุณครับคุณครับคุณครับนะคือปกติแล้วเนี่ยแต่ละคนมาก็ห้างท่านแตกนะวันนี้ดับเบิ้ลสองคนมาเลยโอ้ดูสิเขามารอมาตั้งแต่ตีสี่ไม่ทำอะไรเลยรอตรงนี้เลยเช่นเดียวกันเนี่ยคุณเป๊กติดโชคเห็นบอกว่าเป็นลูกหลานคนที่สนุกโลกด้วยค่ะก็เคยไปอยู่ที่นี่สองเดือนตอนนั้นที่โรงแรมไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่สนุกไหมถ้าเกิดว่าอยู่ที่นี่สนุกก็ได้ยังไงคะยังไงที่มันเป็นธรรมชาติเรียนค่ะเรียนแล้วเราไปลาไปกลับบ้านค่ะคือถ้าเกิดมันร่วงมาวันนี้เป็นสีแดงเราต้องเยียวยาแต่ถ้ามันไม่ร่วงมันเป็นเขียวเขียวเป็นเด็กแล้วก็มันพอปีโอ้นึกว่าเบ๊กจะอ้าปากรอรับไม่ต้องรอที่พูดต้องขอบกันคนอื่นเพราะเข้าใจหันมาเจอตรงนี้งงในโลกนะต้องขอบคืออะไรมันคือมันคือเหมือนเรียกว่าผลไม้ได้ไหมใช่เหมือนแบบเชอร์รี่เลยนะโอ้มันคือตะขบคือเชอร์รี่ผลิตมันคือเชอร์รี่โอ้แต่ต้องมีปีต้องมะขามคือเป็นมันมาจากต่างประเทศมะขามพองมันไม่ได้ปลูกในประเทศไทยอ่ะงั้นเราจะได้เห็นทั้งคู่น่ารักแบบนี้แหละเอาละช่วงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นเขาทำตามคำสั่งของพวกเราแล้ววันนี้เราจะให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมนะคะในการร่วมกันเล่านิทานโดยเราจะมีค่ะตัวละครที่จะเดินเรื่องก็คือเพ็กแล้วก็ทอมนี่แหละถูกต้องแต่ว่าผู้ที่จะขึ้นมาร่วมเล่านิทานของเรานี้ขอ7คนผู้ชมดีครับใครอยากร่วมกับเรายกมือขึ้นเดี๋ยวเราอยากจะให้ทั้ง2ท่านช่วยเราเลือกว่าจะเลือกใครขอคนที่ดูหน่วยกล้าดีและพูดจารู้เรื่องนะคะใช่ก็ต้องเล่านิทานครับผมใครดีเอายกมือค้างก่อนยกมือค้างก่อนเยอะมากเลยคุณทอมเลือกคนไหนคุณทอมเอาเลือกผมเอาคนนี้เดี๋ยวนะคะอันนี้เรียกเป็นคนด้วยเหรอคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำการที่กุมารเชื่อไหมลูกกุมารหนึ่งคนละหนึ่งคนละทั้งสองท่านช่วยกันเลือกดีกว่าให้สองท่านที่นี่ใครอยากขึ้นยกมือก่อนได้ยกมือก่อนเลยมีของรางวัลให้ด้วยนะมีของรางวัลให้พี่ทอมค่ะเลือกอยู่ใช่ไหมครับครับผมโอเคอันนั้นเป็นแก๊งเดียวกันเหรอเอ้ามาจากต้นไม้เดียวกันใช่ไหมนี่แหละค่ะออกจากต้นไทรไปด้วยกันมะขามทองมะขามทองโอเคเราได้สับใหม่แล้วไปคุยกันเดี๋ยวเราจะไปกินมะขามทองมะขามทองนะครับมาทางด้านของคุณเบ็กบ้างคุณเบ็กบ้างใครบ้างเอาผมบ้างส่งเสียงเล่นกันส่งเสียงเล่นกันส่งเสียงเล่นกันมาต่ออีกสักหนึ่งคนอีกสักหนึ่งคนครับคนไหนดีครับเยอะมากเลยเยอะมากเลยดีครับคนที่สามารถพูดดองเรื่องได้เรื่องเบาเรื่องได้แล้วมีจินตนาการล้ำเลิศครับค่ะตรงนี้ได้ครับ
ได้สนามเราอีก3ท่านนะพี่รองนะ3หลักครับค่ะมีฝั่งนี้มีใครอยากขึ้นมาไหมครับหายอยากขึ้นมาเสียงหน่อยเลยมาเสียงมาคนใส่เสื้อสีชมพูมาค่ะใช่ไหมครับใช่ครับครับมาเลยมี5ท่านแล้วเหลืออีก2ท่าน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 ครับคนไหนคนไหนคนไหนเอาคนนั้นแล้วกันครับคนไหนครับเอาคนที่ใส่เสื้อ X Expert Expert นะครับอีก1คนครับอีก1คนค่ะคุณเป็กก็ได้นะหน้าตาบ้าวอนมากเลยค่ะฝั่งโน้นด้านหลังก็มีนะครับฝั่งโน้นคนไหนก็ได้เลยครับเอาคุณเป็กเล่นเหมือนชูเป็กชูเป็กมาเลยคุณเป็กนั่นแหละค่ะคุณเป็ดน่าสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมามูฟทางด้านนี้ส่วนดารานำของเราสองคนขออนุญาตอยู่ทางด้านดูนิดนึงตกรางตกรางนะคะค่ะเราจะให้ดีเรคเตอร์มาอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเราจะมีคำนะครับแต่ละคนจะได้คำแต่ละคำไม่เหมือนกันนะขยับขยับมานิดนึงได้ไหมครับขยับมานิดนึงขยับด้านนู้นนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะเหลือพื้นที่ให้นักแสดงด้านนี้โอเคนะซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีคำแต่ละคำไม่เหมือนกันนะครับเล่าเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่นักแสดงทั้งสองท่านนะก็ต้องสวมบทบาทตามนิทานที่ทั้งสี่ทั้งเจ็ดท่านนี้เล่านะฮะไม่รู้ว่าบทจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวมาดูกันได้นะครับคุณแอปเปิ้ลพร้อมไหมฮะพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตจัดขบวนก้อนตรงนี้ก่อนนะคะดูเป็นก้อนอะไรกันก็ไม่รู้อยู่เป็นนักเล่าเรื่องเจ็ดคนนะครับเป็นนักเล่าเรื่องทั้งหมด7คนครับซึ่งเราอะไรนะคะฝั่งนี้เขาบอกว่าขอสถาปนาตัวเองเป็นคนแค่ทั้ง7ค่ะเพราะฉะนั้นขอเชิญตรงนั้นนะครับให้คุณก้อนกับคุณอ้วนด้วยเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้ดูวิธีการเล่าสมมติว่าสมมติผมได้คำว่าสีเขียวคุณได้คำว่าอะไรดีโทรศัพท์มือถือสมมติผมว่าเขาโทรศัพท์มือถือเป็นสีเขียวเล่าต่อๆกันนะครับวันนี้ครับผมเดินทางมาถึงจังหวัดพิษณุโลกอันนี้ก็ต้องทำภาพไปนะเดินก็มาปุ๊บเจอฝูงสีเขียวเยอะมากฝูงสีเขียวเยอะมากเยอะจริงอ่ะเยอะพี่ที่ตอนนี้ใส่เสื้อสีเขียวเยอะมากยังไงต่อมาถึงอันนี้ไงท้องเรื่องใช่ไหมคะณดินแดนสีเขียวมีเพื่อนรักสองคนเดินคุณต้องทำภาพด้วยค่ะณดินแดนสีเขียวมีเพื่อนรักสองคนเดินตะมุตะมี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 และเพื่อนรักสองคนก็มาหยุดตรงบ่อแห่งหนึ่งมองไปเจอฝูงสัตว์จำนวนมากมองต่อและเพื่อนรักหนึ่งในนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและก็ถ่ายรูปสัตว์ประหลาดตัวนี้ที่เขาเห็นหลังอย่างนี้เป็นต้นเป็นต้นนะเอาละเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีคำอยู่เล่ายาวๆก็ได้นะเล่ายาวๆได้เป็นเรื่องไปเลยนะอย่างนั้นทำอะไรนะครับงั้นคนแรกมาตรงนี้เลยนะครับและคำคีย์เวิร์ดของคนแรกนั่นก็คือคำว่าคำแรกคือคำว่า AIS ครับเชิญทุกท่านพบกับนิทานเรื่องนี้ได้เลยค่ะสวยงามตามท้องร่มมากๆนะครับเรื่องอันนี้พร้อมแล้วกาลครั้งหนึ่งมาแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะมีแต่พิลิปเลยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะมีเพื่อนรักสองคนนะคะกำลังเดินกลับจากโรงเรียนหลังจากที่ไปสอยตะขบกินที่ชายป่านะคะอ๋อมีตะขบไม่ได้ตะขบด้วยหลังจากเตรียมลูกตะขบที่ร่วงลงมาถูกพื้นแล้วเออมีอย่างด้วยเดินออกไปผ่านวัดใหญ่ซ้ายมองยกมือไหว้ซ้ายนิดนึงค่ะเดินนักใหญ่ไปนะคะครับโอ้โหเห็นเขียวเด่นเป็นสง่าโอ้ช็อป AAF นี่เองเราเดินเข้าไปเลยค่ะครับใช้บริการเจอคุณพี่เสื้อเขียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับและคนต่อไปขออยู่ที่ตรงนี้นะครับเดินเข้าไปในช็อป AAF แล้วก็สวัสดีคุณพี่เสื้อเขียวคนต่อไปมาดูตรงนี้มาเลยนั่นก็คือคำว่าฮึบคุณดวงเล่าเรื่องต่อค่ะเล่า
ยืนนะช็อป AIS ครับเจอคนใส่เสื้อสีเขียวครับสวัสดีแล้วขอฟิลลิ่งในการเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ ต่อแสดงเราหมดแล้วครับแล้วก็อยู่ในคอมเพลเยอร์เลยย้อนอดีตไปเจอคุณหลวงภาพตัดภาพตัดเป็นภาพตัดอดีตภาพตัดภาพตัดยังไงทำไงครับน้องมุ้ยก็สมัครโอเอคุณหลวงสมัครโอเอสมัครแล้วก็ผู้หญิงแล้วคุณอ๋อเจอคุณหลวงเป็นภาพตัดคุณหลวงแล้วก็สมัครเอสจบแล้วนะจบพักก่อนพักก่อนคนที่3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 คุณหลวงสมัครโปร AIS ไปละครับและคำต่อไปครับเป็นบทสนทนาได้นะฮะคำต่อไปคือคำว่าคุณหญิงคุณหญิงครับครับที่คุณหลวงและคุณหญิงอย่างไรคุณหญิงอย่างไรก่อนคุณหลวงยืนหันหลังอยู่หนึ่งสองสามอันนั้นหันเข้าช็อปช็อปไม่ได้เจอหน้าคุณหญิงเลยหันมาเจอหน้าคุณหญิงครับหนึ่งสองสามโอ้ยแล้วก็ต่อแล้วก็ต่อคุณหลวงที่สบตาเออก็ถามว่าได้ศึกษาหรือเปล่าถามว่าอะไรนะฮะอิสลามหรือเปล่าพูดค่ะพูดค่ะอิสลามไม่ได้ตอบครับใช่ครับก็ตอบไปว่าใช่ขอใช่ขอครับก็คือมาเจอกันนะมาเจออิสระเจอกับคุณหลวงครับคุณหลวงคุณหญิงเจอกันนะในช็อปเอสคนต่อไปมาและคำนี้ขอมีแดงอลอกด้วยและคำนี้นอนใส่ฟิลลิ่งใส่ฟิลลิ่งใส่ฟิลใส่ฟิลฮัลโหลรับสายแล้วค่ะไม่ยินแล้วครับกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานจนจำไม่ได้ก็มีอยู่สองชีวิตก็คือชื่อเป็กผลิตโชคกับทองอิสลามนะคะก็มีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นเป็นสักวันหนึ่งในปฏิทินวีดีคุณทองก็กดไลน์ส่งไลน์ว่าส่งไลน์มาหาพี่เป็กว่าเนี่ยพี่เป็กอยู่ญี่ปุ่นใช่เปล่าทำไมพี่เป็กไม่ติดต่อทองเลยคือเมื่อกี้เป็นคนหนุ่มคนหญิงนะคือกลับมาแล้วมาถึงปัจจุบันแล้วคือหยิบไลน์ขึ้นมาหางานว่าอยู่ญี่ปุ่นหรือเปล่าแล้วคราวนี้พี่เป็กก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาต่อไลน์อย่างเร่งรีบว่าเออแบบพี่เป็กไม่ว่างเลยอ่ะพี่เป็กโทรไปหาของกินอยู่เร่งรีบไม่ว่างจริงๆแล้วแบบพี่ทองก็ตอบกลับไปว่ารู้ไหมเนี่ยนอนนะสีหน้าของตัวละครนอนเป็นยังไงทำได้ยังไงไปหลังอ่ะอันนี้นอนอยู่คนต่อไปแล้วต่อว่าต่อแล้วต่อไปค่ะคนที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วคำต่อไปมาเลยครับนั่นคือว่างอเอาเลยครับทำแล้วทำยังไงพี่เป็นถามว่าทำยังไงถึงจะงอได้ล่ะทำยังไงถึงจะหายต้องกดไลน์กันก่อนแป๊บตื่นนะครับคือเขาอยู่ในช็อปเดียวกันไม่ต้องไลน์คุยกันด้วยครับคุยกันได้ไหมครับต้องสามารถคุยกันได้ไหมครับหรือไงกันต่อเลยครับต่อมากันอยู่อ๋อก็อยู่ในโหมดทำกันยังไงจะหายร้องเพลงให้ฟังได้ไหมร้องเพลงง้อร้องจริงๆด้วยคุณหญิงร้องจริงๆแล้วเป๊กร้องจริงๆด้วยร้องง้อคุณหญิงด้วยค่ะมาเด้อมาจับ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 ร้องเสร็จแล้วไงก่อนร้องเสร็จแล้วทอมร้องกลับไปได้ไหมคะครับทอมยิ้มไม่หายว่าร้องบทอยู่ร้องบทอยู่ร้องเพลงอะไรก็ได้ร้องดูอีกทีได้ไหมร้องดูอีกทีได้ไหมหากเธอร้อง
ร้องกลับมาว่าถ้าไม่โชว์เนี่ยถ้าไม่โชว์เนี่ยสองชั้นจะไม่กลับมาอันนี้คือเพลงอะไรฮะเป็นเพลงสรุปใครง้อใครวะพี่แบงค์ง้อพี่แบงค์ง้อง้อค่ะร้องกลับร้องกลับเดี๋ยวชวนให้ดูชวนอย่างไม่รู้ไหมชวนโอเคถ่ายก็ได้ถ่ายก็ได้เลยอีกสองคำในสองคำได้อีกสองคำมาเลยค่ะมานะครับหนังใกล้จบนะครับอีกสองคำและคำที่หกคือคำว่ามีความสุขเมื่อทั้งสองคนต่างคนต่างโชนเหนียงแก่กันและเขาเพื่อต่อจากนี้ไปคือดีๆเขาโชนเหนียงแล้วเขาโชนเหนียงต่างให้ก่อนให้ก่อนทั้งสองคนโชนเหนียงกันอย่างมีความสุขโชนเหนียงชอบพระโชนเหนียงมากเลยโอ้ต่างคนต่างโชนเหนียงก็จะมีความสุขแล้วยังไงต่อยังไงต่อครับเขาบอกว่าเหนียงพี่เฟซน่ารักจังเลยขอบคุณครับเพื่อนคุณทองชมเหนียงคุณแม่ก่อยเรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงว้าวพี่แม่ค่ารักนะแล้วก็ต่อไม่ได้ต่อแล้วแค่ต่อเลยนะพ่อเห็นเหนียงพี่แม่ก็มีความสุขจังเลยคือการชมกันเหนียงกันวันต่อไปถึงคนสุดท้ายนะครับเมื่อพอแล้วชมเหนียงมีความสุขแล้วคนสุดท้ายปิดด้วยคำว่าอย่าลืมโหลดแอป AIS Play ครับนะครับมาเลยแต่ต่อมาทั้งคู่ยืนกอดคอกันแล้วชู2นิ้วแล้วพูดว่าอยากเห็นเหนียงเราสองคนบ่อยๆอย่าลืมโหลดแอป AAS Play เป็นเรื่องที่ต้องแต่ต้นจนจบดูแต่เหนียงกันนะครับเรื่องนี้เหนียงตั้งแต่ต้นจนจบเลยถือว่าน่ารักนะครับนี่คือละครของเรานะครับกับ AIS Mega Pro ในครั้งนี้นั่นเองนะครับและขอเชิญนักเล่นทั้ง7,000รับของรางวัลกับคุณดอมด้วยชื่อวันนี้นะคุณเป็นคุณทองจะเป็นตัวแทนในการมอบของที่ระลึกให้กับทั้ง7ท่านนะคะมาเชิญรับของที่ระลึกเลยค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันด้วยบนเวทีนะคะถ่ายรูปด้วยใช่ค่ะเย้เดี๋ยวรอก่อนนะโอ้ยทั้ง7คนนี้ได้นะเนี่ยลืมหมดเลยนะครับเป็นพรีเมียมเซ็ตจากทาง AS นะครับวันนี้ใครเห็นความสุขแบบนี้ความน่ารักตะมูตะมีขอทั้งคู่แล้วนะอย่าลืมนะครับเข้าไปโหลด AIS Play กันได้มีเรื่องราวดีๆมีตอนต่างๆเยอะแยะมากมายและที่สำคัญครับกับบริการต่างๆนะครับเต็มที่แน่นอนด้วยค่ะและที่สำคัญเนี่ยค่ะเรื่องราวความสุขแบบนี้ค่ะคอนเทนต์ต่างๆคุณสามารถดาวน์โหลดแล้วก็รับชมได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านไปAIS Play ค่ะครับเปลี่ยนจากน้องเปลี่ยนจากตุ๊กตาของเรานะครับค่ะเป็นน้ำแดงได้ไหมครับคนนี้ได้นะได้ไหมฮะมาเลยมาเลยค่ะคู่กันเลยนะครับรักกับโยมนะครับคู่กันไม่พอเป็นคู่กรรมอีกต่างหากคู่กันคู่กันน่ารักดีขนาดแฟนคลับของทั้งสองคนนี้น่ารักมากมากเลยแล้วก็สื่อสารและความสุขของเราด้วยค่ะหลายๆคนที่เข้ามาแล้วนะคะอยากจะเห็นภาพบรรยากาศทั้งหมดเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวจะFacebook Fanpage ของ AIS Mega Pro เราก็จะมีรูปสวยๆที่ไปโพสให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดกันด้วย wow. แต่ถ้าอยากดูนะคะแบบ Exclusive ค่ะต้องแอปของ AIS Play เท่านั้นว้าวค่ะเอาละครับสัมผัสกับความบันเทิงระดับโลกด้วยนะคะกับ AIS Premier ค่ะซึ่งนอกจากเรื่องราวความสนุกที่คุณจะได้ชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วนะคะคุณก็ยังสามารถจะชมช่องรายการต่างๆค่ะซึ่งอาจจะมีข้อมูลโดนแน่ที่คุณทองกับคุณเป๊กแสดงในอนาคตก็ได้ในการชมการเยอะมากเลยนะครับยังไม่หมดนะครับวันนี้ท่านใดที่เป็นลูกค้า AIS อยู่แล้วสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องนะครับหรือสามารถเปิดบริการแบบบริการรายเดือนได้หรือท่านใดที่อยากจะย้ายเครื่องข่ายเข้ามานะครับก็สามารถใช้เครื่องข่ายเปลี่ยนเข้ามาได้เช่นกันนะครับและคนสุดท้ายที่รับรางวัลนะคะทั้ง3ท่านก็จะถ่ายรูปเหนียงไปพร้อมกันเป็นรูปสุดท้ายขอสุดท้ายสุดท้ายเดี๋ยวขอ7คนสุดท้ายที่ได้รับของรางวัลทั้งหมดเลยนะครับถ่ายภาพร่วมกันอีกครั้งนะครับไปไหนแล้วคะ7ท่านเชิญเลยค่ะ7ท่านเชิญด้านบนเลยค่ะมาเลยครับด้านบนเว
เวทีและบนเวทีค่ะค่ะแบบเป็นกลุ่มกว้างที่โชว์เหนียงที่ดีที่สุดในโลกนี้นะคะรูปนี้ทุกคนจะต้องได้สิทธิ์ในการโชว์เหนียงนะคะขอบคุณค่ะน่ารักจริงๆของเรื่องนี้ไม่ทำอะไรก็คือเดินเข้าไปที่ช็อป AS เห็นปุ๊บเห็นปั๊บเห็นบรรยากาศสีเขียวคุณหลวงคุณหญิงมาเจอกันโป๊ะเช็คเล่นไลน์ผ่านทางเครือข่าย AIS4T เร็วด้วยแรงด้วยเหตุแค่นี้ทั้งหมดนี้ก็เลยปิดท้ายด้วยการชนเหนียงไปพร้อมๆกันไอ้เนี่ยมันคือเวลาถ่ายภาพนะส่งกันเร็วด้วยนะครับส่งอ่ะเชิญได้เลยครับงั้น1 2 3แล้วชนเหนียงโอเคสื่อสองข้างจะชนเหนียงนะคะพร้อมแล้ว1 2 3หยุดมาโอเคนะครับโอเคขอภาพสวยๆอีก1ภาพกดไลค์นะครับกดไลค์ครับดิฉันขออนุญาตนับ10,000ก็แล้วกันค่ะ13นะ1 2 3เอาละครับกดไลค์ให้ดูว่าเดี๋ยวคุณเป๊กเมาเหนียงให้ดูว่าอ๋อตอนนี้เปลี่ยนเป็นไลน์แล้ว